มาสวัสดีเจ้าค่ะพี่ทองกรเจ้าค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเมื่อก่อนนี้อร่อยกินกันหลายคนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนสมัยก่อนเราดูรายการทีวีช่อง9สวัสดีท่านผู้ชมภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าสมัยก่อนทันอยู่จ้ะค่ะทันอยู่เออเหรอวันนี้เรามีค่ะร้นปูถือว่าเป็นเครื่องจิ้มรสอ่อนใช่ค่ะมีมานานมากแล้วด้วยมีมานานมากเมื่อวานเดี๋ยวลืมแล้วสัญญาพอเดินตัดไปตัดมาก็ได้นะเพราะว่าโต๊ะมันกลมค่ะวอเตอร์เคสน้องออนน้ำเสมอไหนบอกว่าไม่เอาแล้วไงเมื่อวานนี้ค่ะวอเตอร์เคสนะคะวิตามิน A วิตามิน B ค่ะแล้วก็มีวิตามินต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะต่อต้านมะเร็งด้วยค่ะแล้วก็เพิ่มให้เราแบบขาวใสด้วยนะคะเรื่องปวดฟันอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้ใช่ไหมคะโยมพี่ช่วยหน่อยกูไม่รอดมันรอดสิทำความเข้าใจไปเถอะก็อย่างน้อยที่สุดนะแม่การกินผักก็อย่างน้อยก็ได้ไฟเบอร์ทำให้ระบบขับถ่ายเราดีขึ้นใช่อ่ะทีนี้เรามาว่ากันด้วยหล่นปูเค็มถ้าหล่นปูอ่ะถ้าหล่นปูเฉยๆคำว่าหล่นปูอ่ะมันมีคนพิมพ์ไปแล้วล่ะหล่นปูก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมคือจริงๆอ่ะหล่นปูอ่ะมันจะเป็นปูทะเลปูดำอ่ะตัวโตๆอันนั้นเขาเรียกหล่นปูแต่อันเนี้ยถ้าเป็นเครื่องจิ้มอ่ะหล่นปูเป็นกับข้าวนะแต่หล่นปูเค็มอ่ะเป็นพวกน้ำพริกเป็นเครื่องดิฟทำไมไม่มีอะไรใช้ภาษามือแม่บุญล้ำมาแล้วมาไปดูเสียงว่ามีเสียงไหมเสียงไม่มีต่อเลยค่ะยมพี่อย่าเพิ่งแอบทานสิคะเหรอก็นึกว่าเขาไม่นั่นไรอยู่ไรอยู่ไปกันอันดับแรกแม่ใส่น้ำก่อนใส่น้ำเสร็จแม่ใส่อันนี้เข้าไปหัวคิงไข่ค่ะตะไคร้นั่นแหละตะไคร้ค่ะใส่ตะไคร้เยอะๆเลยแม่ทั้งหมดอ่ะแม่ใส่ไปเลยสรุปว่าผมมองแล้วทั้งหมดเลยครับแม่ใส่ไปหมดเลยครับหอมแดงด้วยนี่แหละนี่แหละนี่แหละหอมแดงหอมแดงมีอะไรบ้างคะโยมพี่โอ้น้ำมันหอมระเหยค่ะหอมแดงช่วยแก้ไข้หวัดค่ะเห็นไหมแม่นกยังรู้เลยถามคนแก่สมัยก่อนเขาจะเรียกไอ้หัวลมไข้หัวลมตะไคร้นะคะตะไคร้มีอะไรบ้างคะตะไคร้มีอะไรบ้างคะตะไคร้น้ำมันตะไคร้แหมกับมอวิตามินอะไรไหมอย่างเงี้ยกินแล้วดีต่อสุขภาพแม่สมัยก่อนคนเป็นตะคริวต้องกินตะไคร้อ๋อช่วยเรื่องตะคริวเหรอคะเขากินน้ำตะไคร้กันค่ะแม่ขอน้ำเพิ่มค่ะอีกประเมินว่าหม้อนี้จะเล็กไปอ้าวเหรอคะเล็กไปนิดนึงไม่เป็นไรได้อยู่เอาน้ำอีกไหมคะอ่ะระหว่างนี้แม่นกเนื้อไก่เนื้อไก่นะจ๊ะเนื้อไก่กับเนื้อกุ้งผสมรวมกันเนื้อไก่กับเนื้อกุ้งค่ะเราช่วยค่ะแต่มันมีแต่ต้องแยกอะคะเพราะอะไรคะมีแต่ว่าเราจะต้องใส่กะทิลงไปก่อนหน่อยนึงไม่ให้มันติดกันไงแม่ไม่งั้นอะถ้าเราไม่ใส่กะทิอะมันจะเป็นลูกๆมันจะไม่อร่อยตอนใส่กะทิเข้าไปป้าพ่อกะทิต้องไม่แตกมันนะจ๊ะสำหรับหล่นไม่แตกมันคนไปงานใช้แรงงานใช้อ่อนไปก็ได้อ๋อเหรอคะอ่อนแข็งแรงอาชีพเก่าอันนี้แม่นกใส่เข้าไปเลยจริงๆแล้วขาดอะไรรู้ไหมขาดอะไรคะพริกใหญ่มีพริกชี้ฟ้าบ้านเราไม่มีเดี๋ยวเราปลูกแต่ตอนนี้เดี๋ยวทลาปลูกทาราฟาร์มของเรามันยังไม่มีลูกพี่มันยังไม่ขึ้นตอนนี้มันยังเป็นสาวอยู่นะครับมันยังไม่มีแต่ก็ไม่นานเดือนนี้ได้แม่เร่งไฟให้ลูกหน่อยครับนี่ของหนูก็ได้แล้วอ๋อเพื่อทำให้มันไม่เป็นก้อนเหรอใช่ไม่งั้นมันจะเป็นก้อนไงถ้าเราโดนน้ำร้อนมันจะเป็นก้อนใช่แล้วโอเคเข้าใจแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้อง
ใส่กับกะทิกวนก่อนนะมันมีชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เรายังไม่รู้ก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะเนี่ยอ๋อเทคใหญ่ๆอ่ะเออลืมไปว่าทีนี้กลิ่นแม่ดูซิว่ากลิ่นน้ำมันมันขึ้นหรือยังกลิ่นน้ำมันระเหยอ่ะแม่น้ำตาลแต่ว่าต้องใส่น้ำตาลสายด้วยน้ำตาลปี๊บอย่างเดียวไม่ได้มันหวานแหลมไปเอ้ยมันหวานกลมๆไปใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงแต่ถ้าไม่มีก็เอาน้ำตาลตะโหนดใส่เข้าไปเจ๊กุ้งมาเจ๊กุ้งมามานี่มาเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวเราพี่สาวนะที่น่ารักของเราไม่ได้แก่อย่างเดียวอ้วนด้วยขอบคุณค่ะอ่ะใส่อีกใส่อีกแม่แม่ใส่อีกใส่อีกใส่อีกใส่เยอะเลยหล่นโบค่ะเข้ามาแล้วผมปูเจ้าค่ะหลังจากนั้นสวัสดีค่ะน้ำมะขามเปียกใช่ไหมเจ้าค่ะหอมเจียตอนแรกไม่เปียกนะมันเปียกตอนที่ใส่น้ำลงไปใช่ถูกค่ะเย้มันจะเปียกครึ่งหนึ่ง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 โหนี่ชมจันกระเจี๊ยบชมจันบ้านเราของบ้านเราเกลือในเกลืออันนี้เกลือใช่ป่ะแม่ใส่มาใส่แทนคุณยายครึ่งหนึ่งมืออะไรก็ได้ค่ะขอดมด้วยนะได้เลยค่ะอันนี้นี่กินทั้งยอดทั้งใบเลยได้ใช่ไหมคะทำไมจะไปฝึกเคนายเหรอจ๊ะใช่เราอยากรู้ เราอยากรู้เนี่ยเราจะชิมทีนี้แม่ใส่น้ำปลาไปหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนใบกระเจี๊ยบกินได้ไหมกินได้เจ้าค่ะกินได้แสดงว่าเป็นมอญสิท่าถูกเป็นคนทุกชาติชาตินี้แล้วชาติหน้าด้วยใช่ไหมด้วยชาติหน้าไม่เอาแล้วหวังหวังเยอะไปเปล่าชาติหน้าไม่เอาแล้วใช่ไหมมาค่ะขอชิมนิดหนึ่งชิมชิมต้นแหล่งมันนิดหนึ่งก่อนว่าอย่างไรเป็นไงบ้างคะไม่อร่อยจริงไหมเนี่ยเพราะมันยังไม่ครบอ๋อคือเวลาให้แม่นกตวงอ่ะผมก็ไปไม่ค่อยถูกอ่ะงั้นอย่างพี่ผมเป็นคนนิสัยไม่ดีโอเคค่ะไม่เป็นไรลองชิมได้ไหมได้ค่ะช้อนนี่ช้อนเขาเขาไม่เอาไงเขาก็รู้แล้วก็จะแบบคือพี่กุ้งต้องปรุงให้รสมันเป็นอย่างนี้ก่อนแม่ชิมด้วยเพราะว่าผมอยากให้ไม่ข้ามอ่อนให้รสมันเป็นอย่างนี้ก่อนอร่อยอร่อยอย่างนี้แหละอร่อยอร่อยแปลว่าคือรสแบบว่ายังไม่ไปทางไหนสักทางนึงแต่ว่าเปรี้ยวนำมันจะเปรี้ยวหวานไปแล้วไปแล้วแต่ทีนี้เมื่อเราใส่อันนี้เข้าไปมันจะมีเค็มมันจะเค็มแค่พี่กุ้งเดินผ่านจริงๆก็เค็มแล้วนะจริงๆเราไม่ใช่นะเราเป็นเกยฮิมาลายันนะอ๋อคือมีคุณค่าแต่ขาดไอโอดีนถูกยังไงนะคะไม่อย่าเพิ่งใจเย็นอันนี้คนก่อนอันนี้ต้องแดงก่อนไม่งั้นจะขาวปูแดงปูต้องแดงก่อนปูต้องสีแดงแล้วต้องไม่คนปูมากคนได้คนเยอะเยอะไม่ขาวเหรอคะไม่ขาวค่ะมันเป็นปูเค็มไม่มันไม่เกี่ยวกับขาวไหมแต่ว่าแม่กุ้งต้องเดือดฮอตอ่ะเพราะว่าเริ่มแดงละเริ่มแดงถ้ามันเดือดมันจะไม่ขาวเคยถามของปูมันลงไปด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยใช่แล้วใช่แล้วปล่อยมันตอนเนี้ยสีมันจะคอลอแคแลเขาเรียกว่าอะไรอะแลคือภาษาอะแลสีมันยังจำแนกไม่ได้ว่าเป็นสีอะไรแต่มันจะปนไปด้วยมันปูน้ำมะขามนี่ไงคะมันแดงมาแล้วเนี่ยใช่แดงส้มมันจะออกเป็นสีส้มคนมาแล้วดูก้ามมันสีเนี่ยเห็นไหมดูก้ามมันเปลี่ยนสีอันนี้อ่ะกล้ามอาจารย์ของก้อนไม่เปลี่ยนให้น้องมีสักนิดนึงไม่ได้เหรอมันไม่มีไงมันคืออย่าให้จับเลยนะพอจับปุ๊บมันจะแบบว่าอาจจะมีน้อยใช่ต้องต้องให้มันส้มๆแดงๆนะเจ้าคะ
ันนั้นเพื่อนไม่เจ้าอร่อยก็ยากด้วยวันนั้นเพื่อนไม่ตุ๋มส่งมาให้หาไม่เจอหายากซุกไว้ในตู้เย็นแล้วลืมไม่ใช่ไม่ใช่มีคนเอาไปกินแล้วเขาคงคิดว่าเป็นปลาส้มนะมั้งนะแต่ว่าหล่นประเจ้าก็จะมีอัตลักษณ์ของมันเฉพาะตัวหอมๆแม่ไฟเราแรงได้เท่าประมาณนี้ใช่ไหมได้แค่นี้จะพอสุดแล้วสุดแล้วเจ้ช้อนเจ้ไปไหนจริงเหรออยู่นี่ไม่เราจะไม่ชิมเลยเราจะดมก่อนหอมเจ้าฟินเล่ฟินเล่คือรสมันจะนัวนัวละมันจะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะมันนัวแล้วนะยังยังยังสีอย่างนี้ไม่สวยเจ๊รอไข่แป๊บถ้าหล่นอย่างนี้สีไม่สวยต้องเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเรามีอย่างนี้เรายังมีอยู่มาแล้วค่ะต้องตีประมาณคนขี้เกียจเลยนะออนว้าไม่ถนัดเลยตีแค่มันพอแตกๆโอเคค่ะซ่อมมาซ่อมมาซ่อมมาอันนี้มันจะแตกตรงไหนล่ะเอ้าเราหางๆเขาไงได้ไหมคะนี่เจ๊สองทีนี่เป็นหมูกรอบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มันมีแคลเซียมไม่ใช่ไม่ได้สิมันไม่ใช่เปลือกมันเป็นใบอะไรซัมติงเห็นไหมพริกไม่ใช่มะกรูดค่ะดีแล้วไงไม่เอาไงเราเห็นมันลอยอยู่เราก็ไม่โอเคไงจะทำก้อนทำอย่างนี้ก็ได้ไหมไม่เอาจะเอาแค่นี้เนี่ยเอาขีดตรงนี้ออกหน่อยเนี่ยมันยังเป็นพอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี่ไงตัวเองก็ขีดอย่างนี้ไงตัวเองก็อย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ไปแล้วเดี๋ยวลูกดูอันนี้ก่อนถ้ามันเดือดเมื่อไหร่แจ้งทราบด้วยเดี๋ยวค่ะใกล้แล้วค่ะโอ้ยเมื่อไหร่จะเดือดเจ๊อย่าคนเยอะอย่าไปตีมือหักพอแล้วพอแล้วนี่ไงเราก็เอาออกเดี๋ยวมันรวมกันแล้วมันไม่สวยได้อยู่อ่ะแม่ชีครับอันดับต่อไปขอนำเสนอกะทิเจ้าค่ะโคคอนัทมิลค์ใส่เข้าไปเลยครับมาเลยเจ๋งจริงสีมาเลยสีมาแล้วสีมาแล้วไม่ใช่สีทนได้นะสีมาแล้วสีมาแล้วเจ๊มาทำไมเนี่ยวันนี้ถามก่อนมาดูพื้นที่เดี๋ยวต้องกวนของก้อนเดี๋ยวนิดนึงอันนี้ยังไม่เสร็จนะอย่าใส่ไข่ไปตอนนี้เลยเพราะไข่สุกไปจะทำให้อันเนี้ยไม่อร่อยเครื่องหล่นมันเป็นอย่างนั้นมาแล้วสีมาเลยสวยเจ๊จะชิมไหมตอนนี้ชิมก็อร่อยแล้วเดี๋ยวอ้วนอย่ากินเลยกินเลยอ้วน
สักพักไอเนี้ยไออุ่นๆเนี่ยมันชูวีชูวีใส่เป็นมะกรูดไหมคะไม่ใส่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 ใส่ตอนอยู่ในถ้วยหรือว่าไม่ใส่เลยไม่ใส่เลยอ๋อหรอคะผมต้องการให้มันหอมๆอย่างนี้แหละแม่นลูกค้าช่วยตักใส่แม่นก็อวยให้ชิมตลอดเวลาขอบพระคุณเจ้าค่ะเฮ้ยแบบว่าฟินาเล่ยังเจ๊แนะนำเจ๊กัดเลยนะคือกินอาหารที่นี่ต้องแบบว่ากัดเลยอย่ามารยาทเยอะไม่เสียหวานมากขนาดแก่นะคนกินหรือมะเขือ สองอย่างนั่นแหละ แล้วก็อยากได้อรรถรสก็ขบก้ามปูเข้าไป อยากได้ยินเสียงกรอบ อยากได้ยินเสียงกรอบอันนี้เราต้องเอาเกสรออกไหมไม่ต้องไม่ต้องกินไปเลยกินไปเลยเดี๋ยวเราตักกินได้จริงจริงค่ะกินได้จริงค่ะเหมือนไม่เชื่อใจนี่ดูอยากได้ยินเสียงกรอบกรอบมากมันเจ้าค่ะเป็นเก็บไม่ใช่เลยผักคาราฟาร์มเจ้าค่ะพี่กุ้งนี่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 มอเตอร์เคสนี่นี่เนี่ยกินหมดเนี้ยนี่ได้ยินกินหมดนี่อ้วนเลยนะกินผักอะไรจริงๆกินผักมากอ้วนนะกินแบบไม่ต้องกินอันนี้ด้วยนะเจ๊ก็แม่ชอบทานผักไหมคะเออผักอะอย่ากินมากมันจะอ้วนอันนี้นอกเรื่องนะเว้ยแม่นะไม่ใช่เพราะว่าเราไม่เคยเห็นควายสั่งพิซซ่ากินควายยังอ้วนเลยเจ๊กระเจี๊ยบอร่อยมากใช่เพราะว่าพยายามเน้นให้กินดิบอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณค่าทางอาหารมันจะได้เยอะอยู่เรื่องบางเรื่องเนี่ยแม่อ่อนกับแม่นกก็ต้องไปเขาเรียกว่าไปหาข้อมูลมาว่าอะไรนะผักชนิดใดผักชนิดใดกินดิบได้ได้ค่ะผักชนิดใดกินสดได้แล้วก็อย่างกรณีอย่างชยาใช่ไหมชยาชยาเนี่ยยอดชยาเนี่ยถ้ากินสดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะตายเพราะว่าไซยาไนด์มันสูงมันสำรัง ใช่มันสำรังเป็นต้นแต่ผักบางชนิดแม้จะรั่วก็ไม่ได้บอกว่ามันจะหมดไซยาไนด์ไซยาไนด์บางตัวมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาองค์ความรู้ใส่เข้าไปใช่ไหมอันที่วัตถุเคสวัตถุเคสเอาความรู้ใส่เข้าไปเพื่อคนรุ่นหลังเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลว่ากินอะไรได้ไม่ได้ไม่ใช่อยู่ๆก็จะไปแทะนั่นแทะนี่กินไปทั่วเออกินไปทั่ววอเตอร์เกรดนะคะทุกอย่างมันกินได้หมดแหละแต่จะได้กินอีกหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเอ๊ะยังไงนะคะก็มันได้กินตอนนี้แหละแต่ว่ามันจะได้กินอีกหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอาจกินแล้วก็ตายเลยก็ได้แต่เนี่ยจริงๆอ่ะเราไม่อยากจะกระซิบว่าแม่ถ้ากินกับน้ำพริกนะยอดผักเม็กคุณยายอร่อยมากผักอะไรเนี่ยเจ้าค่ะผักเม็กผักเม็กเออต้นไม้สวยๆของแม่จะดีโอ้โหไม่กล้าเหรอจ๊ะเราก็เลยไม่กล้าบอกเลยยอดมะตูมเงี้ยมะตูมโอ้ยอดมะตูมอร่อยเจ๊บอกแม่เนี่ยหรือบอกถ้ามันหายบอกว่าเจ๊กินไม่ใช่สิเราไม่ค่อยได้มาอันนี้ก็คือคอสโอกินผักฝรั่งเลยนะหน้าไม่ให้กินได้หน้าก็ฝรั่งอยู่ฝรั่งดองกิมจูฝรั่งกิมจูยมพี่คะทาราฟาร์มของเราเป็นไงบ้างแล้วคะดำเนินประมาณเท่าไหร่แล้วเจ้าคะตอนนี้ไปประมาณสัก 6-70% เจ้าค่ะในการลงแปลงแล้วก็ผักก็เริ่มฟื้นตัวชูช่อแล้วก็วันที่30นี้เราได้กินแน่ๆโอ้โหสวยมากเลยใช่ใช่เพราะว่ามีอะไรคอนทราสต์ปุ๊บมันสวยเลยใช่ค่ะอยากให้ดูก็ส่วนวันนี้ที่เราจะไปทำกันชวนสังฆาไปทำก็คือตาราฟาร์มนี่แหละแต่ว่าเป็นส่วนของเขาวงกตเขาวงกตเจ้าค่ะวันนี้แม่ก็จะไปนะแม่ใช่แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเขาวงกตเป็นยังไงเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะเจ้าค่ะช่วยมาเป็นกำลังใจแรงกายแรงใจได้เลยเจ้าค่ะมาเด็ดผักกินได้ใช่แล้วค่ะยินดีต้อนรับนะทุกท่านนะเจ้าค่ะอันนี้อะไรอะคะไอ้นี่ตัวเคลนี่ก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรนะเคลอยู่นี่อันนี้นี่ต้นอันเนี้ยเจ๊ที่มันมีสีใช่ค่ะเจ๊จะถามอะไรที่ผมโง่เด็ดผมตอบไม่ได้นะไม่ไรท่านผู้ชมให้ไงใช่เราก็ช่วยกันตอบใช่ค่ะแต่เอ๊ะทำไมเรากินผักโดยที่เราไม่กินไอ้นี่ก็ได้อ่ะ
เราเป็นยังไงคือผักบ้านเราสดกรอบเพราะว่าสารอาหารที่เราปรุงเข้าไปเนี่ยมันมีซิลิคอนอยู่สูงไม่จริงเพราะเราเป็นกระต่ายไม่ใช่มันกระต่ายอะไรขนาดนี้กินผักคืออย่างนี้เวลาที่เราปรุงอาหารพืชอ่ะเราจะใส่วัตถุดิบทางธรรมชาติเข้าไปว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการให้ผักมันหวานขึ้นเราก็ใส่โพแทสเข้าไปโพแทสเซียมที่อยู่ตามธรรมชาตินี่เยอะแยะเลยมันจะเผ็ดฉุนมันมีรสเผ็ดปลายแล้วมีกลิ่นฉุนขึ้นจมูกจริงๆแล้วไอ้ที่น่าปุ๋ยอย่างนะกินวาซาบิเจ้กินวาซาบิเป็นใบๆอย่างนี้อร่อยภาษาอีสานเรียกผักกาดหินอันนั้นนะได้เลยคือกินกับลาบปลาเอาปลามาหมักนิดนึงไว้ตากแดดไว้2ชั่วโมงแล้วก็มานึ่ง มันจะได้กลิ่นรสเฉพาะแล้วก็กินกับไอ้เนี้ยผักกาดหินห่ออีกไม่นานบ้านเราก็จะมีเจ้าค่ะไปดีกว่าเจ้าค่ะอยู่นานแล้วก็อีกคำนึงเป็นเป้าหิวหิวผู้ถ่ายหิวแล้วนะเจ้าค่ะมีคำถามอะไรไหมจ๊ะหลังกล้องทำงานนิดนึงไหมก็ฝากรายการด้วยนะเจ้าค่ะมีคำถามไหมจ๊ะสำหรับไอ้นี่อ่ะว่าสวยงามตามธรรมชาตินี่ปนกที่ปนกถามว่าเมื่อกี้ที่มันใสๆอยู่มันไปไหนนี่ไงมันขุ่นแล้วมันก็เป็นขาวๆแล้วไงแต่ถ้าเราใส่ไปแล้วบอกว่าคนให้มันสุกเลยอ่ะพอถึงเวลาเนี้ยอันนี้มันข้นแล้วแม่นกมันจะแยกตัวเป็นน้ำใสๆส่วนหนึ่งเป็นน้ำข้นๆส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อพี่กุ้งเจ้าค่ะโอเคค่ะวันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนก็ฝากเพียงเท่านี้แล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่รับชมกันแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์ของซับขาซับขาด้วยเจ้าค่ะซับขาด้วยตั้งใจจริงๆนะเจ้าค่ะจริงๆไม่ได้เป็นแบบนั้นเจ้าค่ะก็ฝากด้วยนะคะอาหารอร่อยกินกันหลายคนวันนี้ก็สวัสดีเจ้าค่ะธรรมะสวัสดีเจ้าค่ะอันนี้ต้นอะไรนี้ไม่รู้กุหลาบหินไม่ใช่หินนะกุหลาบหินไม่ใช่เบบี้โรสหรอไม่ใช่เบบี้โรสไม่ใช่หรอไม่ใช่กุหลาบหินนั่นยังวะเบบี้โรสอันนั้นกลับ